คลาสสำหรับวันนี้นะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะยืดเหยียดนะคะวันนี้เราจะเน้นยืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเอวได้ดีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะนั่งในท่าไขว้ขาสบายๆนะคะเราจะเริ่มจากเอาเท้าขวาไว้ด้านหน้านะคะเท้าซ้ายไว้ด้านในนะคะยืดหลังล่างขึ้นมานะคะนั่งให้เต็มสะโพกเลยนะคะถ้าใครยืดหลังไม่ได้ก็ให้เอาเบาะหรือบล็อกมารองสะโพกไว้แล้วยืดหลังขึ้นมานะคะมือวางบนหน้าขาสบายๆนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะหลับตาลงช้าๆนะคะเบาๆตรงนี้สักครู่นึงนะคะเราจะนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะดูซิว่าเรารู้สึกตึงที่ตรงไหนนะคะปวดที่ตรงไหนรับรู้นะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะสำรวจลมหายใจนะคะดึงลมหายใจให้ลึกและยาวช้าๆและเบาๆนะคะให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายตอนนี้ร่างกายของเราผ่อนคลายนะคะจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆค่ะกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะกางแขนออกไปทางด้านข้างเลยค่ะหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนให้ตึงนะคะกระชับต้นแขนไว้หายใจออกค่ะลดมือลงมาประสานกันที่ด้านหลังศีรษะเปิดศอกออกไปด้านข้างค่ะยืดอกขึ้นหายใจเข้าแอนอกนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นเปิดศอกไปด้านหลังหายใจออกขมิบท้องค่ะกลมหลังเก็บคางเข้ามาบีบศอกเข้ามาหากันหายใจเข้าค่ะค่อยๆเอียงไปทางขวานะคะยกศอกซ้ายขึ้นไปหาเพดานหายใจออกค่ะแอนหลังนะแอนอกเปิดไหล่เงยหน้าหายใจเข้าเอียงมาทางซ้ายหายใจออกค่ะคว่ำไหล่ขวากับลงมาตรงกลางนะคะเก็บคางเข้ามาเราจะเคลื่อนไหวเป็นวงกลมนะคะรอบๆกระดูกสันหลังช้าๆนะคะเคลื่อนไปตามลมหายใจในจังหวะที่คว่ำตัวลงเราจะหายใจออกในจังหวะที่แอนอกเงยหน้านะคะเราจะหายใจเข้าก็มาตรงกลางนะคะเราจะทำย้อนทิศทางนะคะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้านะเปิดศอกออกไปหายใจออกค่ะบีบศอกเข้ามาหาการขมิบท้องกงหลังเก็บคางเข้ามาคราวนี้เราจะหันไปทางซ้ายก่อนเปิดไปทางซ้ายก่อนแล้วเงยหน้าแอนอกเปิดไหล่แล้วมาทางขวาแล้วก้มลงแล้วเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะชูแขนขึ้นนะคะแล้วลดมือลงผ่อนคลายแล้วจะเหยียดขาขวาออกไปทางด้านข้างข้างขวานะคะเหยียดออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นเลยตรงนี้นะคะฝ่าเท้าจะไม่ได้ติดกับต้นขานะมันจะเปิดออกกว้างกว่าชานุศีรษะเนาะกางแขนนะคะระดับไหล่นะคะขนานพื้นไว้ความฝ่ามือไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางขวาลดมือขวาลงนะคะวางที่ขาถึงตรงไหนวางตรงนั้นค่ะวาดแขนซ้ายขึ้นดึงต้นแขนมาอยู่ข้างๆใบหู
รู้สึกยืดตึงที่เอวซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางกลางแขนหายใจออกค่ะเอียงมาทางซ้ายแล้ววางศอกซ้ายลงยืดแขนขวาขึ้นคราวนี้ก็จะรู้สึกตึงที่เอวขวานะสลับกันหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะไปทางขวาพยายามกดสะโพกซ้ายไว้เข่าลอยไม่เป็นไรหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะไปขวาค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวพยายามเปิดนะคะอกข้างซ้ายขึ้นมาไม่คว่ำอกซ้ายลงแบบนี้หงายซี่โครงขึ้นมาตามองขึ้นไปด้านบนถ้าไหวไม่ไหวมองด้านหน้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดศอกซ้ายลงยืดแขนขวาขึ้นดึงมือขึ้นไปรู้สึกตึงที่เอวขวาหายใจเข้าลึกออกยาวกลับมาตรงกลางนะคะหายใจเข้าค่ะกลางแขนหายใจออกบิดตัวไปทางขวานะคะถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้นะคะมันไปลำบากให้ขยับเท้าซ้ายนะเข้ามาชิดกับต้นขาขวาได้ค่ะบิดตัวไปทางขวามือขวาไพล่หลังก้มตัวไปด้านหน้ามือซ้ายวางที่ขาถึงตรงไหนวางตรงนั้นค่ะหรือค่อยๆสไลด์ไปแบบนี้ก็ได้พับตัวลงมาหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางนะวางมือซ้ายที่พื้นข้างสะโพกซ้ายค่ะวาดแขนขวามาด้านหน้าคว่ำไหล่ขวากดเท้าขวาลงยกสะโพกขึ้นดันสะโพกไปด้านหน้าดันอกขึ้นด้านบนแล้วไปด้านหลังนะคะศีรษะมือไปด้านหลังรู้สึกตึงนะคะที่ลำตัวข้างขวาตรงนี้ทั้งหมดเลยลงมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกทวิสต์แล้วมือซ้ายนะคะก้มลงมาแบบนี้เราจะทำ3รอบนะหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าขวาลงพื้นดันสะโพกไปด้านหน้ายกอกขึ้นนะคะมือไปด้านหลังเลยวางสะโพกลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวมาทางขวามือถึงตรงไหนจับตรงนั้นแล้วก้มลงมานิดนึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือซ้ายวางแล้วยกสะโพกขึ้นค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงดันสะโพกไปด้านหน้านะคะรู้สึกยืดที่ด้านหน้าสะโพกขวาทั้งหมดเลยมาที่เอวขวายืดขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือขวาเลยค่อยๆวาดแขนกลับมาด้านหน้าลดสะโพกลงค้างไว้ตรงนี้แป๊บนึงค่อยๆสไลด์มือออกไปก้มลงไปกดไหล่ซ้ายลงมาหายใจเข้าลึกออกยาวยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายมือออกจากท่านะคะขยับนะเอาเท้าซ้ายเนี่ยก็มาชิดต้นขาขวานะคะทีนี้เราจะบิดตัวมาทางขวาเอามือซ้ายข้ามเข่าขวามาข้างนี้ยกสะโพกขวาขึ้นนิดนึงค่ะแล้วขยับสะโพกขวากลับไปด้านหลังนิดนึงแล้ววางลงไปใหม่นะคะให้สะดือนะชี้ไปทางเข่าขวายืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆพับตัวลงมาเดินมือไปถึงตรงไหนจับตรงนั้นใครวางศอกได้วางใครตึงไม่ได้ก็ยืดแขนไว้อย่างนี้ยืดออกไว้หลังไม่งอนะคะพยายามยืดอกไว้ใครได้ค่อยๆวางข้อศอกลงมาใครวางศอกขวาข้างเดียวแบบนี้ไม่เอานะถ้าวางต้องวางสองข้างนะคะให้หัวไหล่สองข้างเนี่ยเขาห่างจากพื้นเท่ากันนะขนานกันหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายหัวไหล่นะคะหายใจเข้าค่ะยืดอกไงหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินเลยแล้วยกตัวกลับขึ้นมาตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะวางเท้าซ้ายลงมือขวาโอบเข่าไว้
มือซ้ายวางพื้นด้านหลังหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วเปิดลำตัวไปทางซ้ายค่ะตามองข้างไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆปิดไปอีกนิดนึงพยายามให้สะโพกสองข้างติดพื้นไว้นะสะโพกไม่ลอยขึ้นมากลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่านะคะเราจะเปลี่ยนข้างนะเหยียดขาไว้ก่อนขยับขยับนิดนึงได้ทีนี้เราจะพับขาขวาเข้ามากางขาซ้ายออกไปกางออกไปกว้างๆเลยนะพยายามตั้งนิ้วเท้าขึ้นมานะคะกางแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวมาทางซ้ายมือซ้ายวางที่ขาวาดแขนขวาขึ้นไปต้นแขนอยู่ข้างหูใครได้หย่อนศอกลงมาใครได้วางพื้นนะถ้าวางพื้นลงมาแล้วสะโพกขวาลอยให้เรากลับขึ้นมาวางแค่นี้พอหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงมาทางขวาวางศอกยืดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปขวาท่านี้นะแก้ปวดเอวได้ดีนะคะหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปขวาอีกทีนึงค้างไว้แป๊บนึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดส้นเท้าซ้ายไว้นะคะยืดลำตัวด้านซ้ายทั้งหมดเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกบิดไปทางซ้ายนะคะมือซ้ายเอามาไพร่หลังไว้มือขวาไปจับขานะคะค่อยๆก้มลงมาเท่าที่ได้ขยับขาขวาเข้ามานิดนึงขยับสะโพกมาตรงนี้นึงหายใจเข้ากลับมาตรงกลางวางมือลงนะคะที่ข้างสะโพกขวาวาดแขนซ้ายมาด้านหน้าเราจะคว่ำเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายมาแล้ววางฝ่าเท้าลงแล้วยกสะโพกขึ้นดันสะโพกไปด้านหน้าค่อยๆเปิดอกค่อยๆหงายซี่โครงแล้วมือนะคะอ้อมขึ้นไปเหนือศีรษะด้านหลังเลยกดเท้าซ้ายให้แน่นหายใจเข้าวางสะโพกลงกลับมาหายใจออกบิดมาทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะไปซ้ายบิดไปก้มรออีกครั้งหนึ่งนะคะเรายืดขึ้นไปค้างไว้นิดนึงนะคะกดเท้าซ้ายแน่นๆดันสะโพกไปด้านหน้าสึกตึงนะคะที่ลำตัวด้านซ้ายตรงนี้ทั้งหมดเลยวางลงคลายนิดนึงตอนนี้เราขยับเท้าขวาเข้ามาชิดแล้วใช่ไหมเรายกสะโพกซ้ายนิดนึงแล้วลากสะโพกข้างซ้ายไปด้านหลังนิดนึงนะคะบิดตัวมาทางซ้ายให้สะดือชี้ไปที่เข่าซ้ายหายใจเข้ายืดหลังยืดอกนะบางคนจะชูมือก็ได้เวลาที่ชูมือขึ้นกล้ามเนื้อข้างลำตัวจะถูกยืดขึ้นนะคะแล้วแต่ใครจะชูหรือไม่ชูก็ได้เนาะหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าลดมือลงถึงตรงไหนจับตรงนั้นเลยใครได้นะคะค่อยๆวางศอกลงบางคนตึงพยายามจะเอาลงแล้วตัวเอียงแบบนี้เปิดอกขวาขึ้นมาแบบนี้ไม่เอาเนาะพยายามให้หัวไหล่สองข้างเนี่ยเข้าขนานพื้นนะคะห่างจากพื้นเท่าๆกันสองข้าง
ายใจเข้าลึกๆออกยาวๆรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจเหนื่อยหน้าขึ้นนะคะแล้วค่อยเดินมือยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกตั้งเข่าขวาขึ้นมาวางก้นขวาลงไปมือซ้ายโอบรอบเข่าไว้มือขวาวางที่พื้นด้านหลังสะโพกค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าดึงเข้ามาหาไหล่แล้วเปิดลำตัวไปทางขวาตามองข้ามไหล่ขวาทางด้านหลังเลยทุกลมหายใจเข้ายืดหลังแล้วทุกลมหายใจออกค่อยๆบิดไปกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่านะเรายังชันเข่าอยู่ชันเข่าซ้ายเข้ามาด้วยเราจะถ่ายน้ำหนักนะคะไปที่กระดูกรองนั่งนะคะยืดอกไว้เนาะเอ็นไปข้างหลังน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งค่ะเกรงหน้าท้องยกซ้อนเท้าลอยขึ้นมาจากพื้นใครไหวยกขึ้นมาขนานพื้นไว้แอนอกไว้ใครไหวส่งมือไปทีละข้างทีละข้างค้างไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆแข่ไม่ได้นะเอามือจับไว้แบบนี้ได้แล้วยืดอกไว้ใครได้ค่อยๆปล่อยมือไปทีละข้างก็ได้ปล่อยทีละข้างค่อยๆวางลงนะคะนอนหงายลงไปเลยยกเท้าขึ้นมาสองข้างเลยนะคะขาตั้งฉากไว้ส่งแขนขึ้นไปด้านบนตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกเราจะยกไหล่ยกศีรษะขึ้นมาเหมือนกับว่าเราจะเอามือไปเอื้อมไปแตะปลายเท้าเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่อยๆ คลายนะคะงอเข่าเข้ามากอดเข่าไว้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเปิดเข่าออกกว้างๆนะคะให้เข่าเลยชายโครงออกมาไม่ทับอกเนาะแล้วตั้งเท้าขึ้นด้านบนค่ะมือจับขอบเท้าด้านนอกข้อศอกเราจะเอาไว้ด้านในก็ได้หรือจะไว้ด้านนอกก็ได้นะคะถ้าไว้ด้านในแล้วก็เอาศอกช่วยดันเข่าเปิดออกไปให้เข่านะคะมันอยู่ข้างๆลำตัวไม่ทับอกแบบนี้นะให้ลงมาอยู่ข้างๆนะคะเราจะกดลงมาหาพื้นที่บริเวณใต้รักแร้ของเราเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดลงมายกไปทางซ้ายไปทางขวาแฮปปี้เบบี้นะคะกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆกดลงมาผ่อนคลายหัวไหล่นะไหล่ไม่เกร็งแบบนี้นะคะผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่ะแล้วเอาขาขวาไขว้อยู่ด้านบนเข่าซ้ายนะคะแล้วมือเราจับจากหน้าแข้งแล้วค่อยๆไล่ลงมาจับที่ข้อเท้าเฟกข้อเท้าสองข้างไว้ดึงข้อเท้าขึ้นดึงขึ้นมายกขึ้นมากดลงหาพื้นนะจับกลางออกแล้วดึงขึ้นด้านบนแล้วกดลงมาหาพื้นรู้สึกตึงที่สะโพกนะพยายามผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยหายใจเข้าลึกออกยาวค
ค่อยๆ คลายมือออกนะคะเราจะล้มเข่าสองข้างไปทางซ้ายมือขวากางออกไปเอามือซ้ายช่วยนะคะผ่าเข่าลงมาข้างซ้ายลงมาที่พื้นเลยเท่าที่ได้สะบักขวาพยายามติดพื้นไว้นะคะหันหน้าไปทางขวารับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกยืดที่สะโพกด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่รู้สึกยืดสะโพกแต่จะรู้สึกที่ข้างลำตัวมากกว่าค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกคลายขาออกสลับนะคะเอาเท้าซ้ายไว้ด้านบนเข่าซ้อนกันไว้เลยเราจับเข่าเข้ามานะคะแล้วเราค่อยๆไล่ลงมาจับที่ข้อเท้าจับได้แล้วเฟดข้อเท้าไว้นะดึงข้อเท้าขึ้นไปหาศีรษะนะแล้วก็จับกลางออกแล้วก็กดลงพื้นอาจจะรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะกดลงพื้นผ่อนคลายหัวไหล่อันนี้แก้ปวดสะโพกได้ดีนะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายมือออกนะเอามือขวานะคะพาเข่าลงมาที่พื้นข้างขวาเลยพยายามให้สะบักซ้ายติดพื้นไว้เข่าตรงนี้ถึงหรือไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเราใช้มือช่วยกดลงมาเบาๆได้หันหน้าไปทางซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวนะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายขาออกนะคะเหยียดขาออกไปเลยกางขาออกกว้างๆเปิดปลายเท้าออกกางแขน45องศาหงายฝ่ามือฟังสะบักลงขยับไหล่ลงห่างหูขยับศีรษะนะคะไปซ้ายไปขวาช้าๆเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นคอบ่าไหล่กลับมาตรงกลางนะคะค่อยๆหลับตาลงผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยนะคะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายสังเกตความรู้สึกว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะกับก่อนฝึกนั้นเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรมีกล้ามเนื้อมัดไหนส่วนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่นะเราค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วเลยเมื่อสำรวจร่างกายแล้วนะคะผ่อนคลายดีแล้วค่ะกลับมานะสำรวจลมหายใจของเราลมหายใจของเราเป็นยังไงนะคะสั้นหรือยาวดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นนะคะเราจะหายใจด้วยท้องเนาะที่เราได้เคยฝึกกันไปนะคะหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องพองหายใจออกท้องแฟบแล้วพยายามให้ลมหายใจออกนะคะยาวกว่าลมหายใจเข้าพยายามให้หายใจไปอย่างธรรมชาตินะคะเราจะไม่ไปบีบคั้นลมหายใจเนาะเพื่อนๆสามารถอยู่ในท่าชวัสนะนี้ได้นะคะเท่าที่ต้องการได้เลย
เมื่อเพียงพอแล้วนะคะต้องการจะออกจากอาสนะแล้วให้เรารวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะประสานนิ้วมือหงายความมือขึ้นหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนขึ้นนะคะกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลายหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนเหยียดขายืดให้สุดเลยหายใจออกคลายชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยพลิกตะแคงตัวนะคะไปข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดศีรษะหนุนแขนด้านล่างไว้นะคะแขนด้านบนประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วนะคะค่อยๆเอามือดันพื้นนะคุณลงลำตัวกับขึ้นมานั่งด้านหน้ากลับมานั่งไขว้ขาสบายๆนะคะในท่าสุขสบายเลยวางแขนไปทางด้านข้างนะคะวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะค่อยๆโน้มหน้าผากมันจะลดไปนิ้วมือขอบคุณเพื่อนๆที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะขอให้เพื่อนๆนำพลังงานที่ดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ